ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับเอาใจแฟนๆโปเกมอนครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี่ครับโปเกมอนพาโม่ number 45เก่งกล้าครับเว้ยและแล้วน้องก็ออกมาเจ้าเก่งกล้าเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมชอบเลยนะครับด้วยความที่มันคนตีนดีชอบน่ารักน่ารักน้องเป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็เป็นผีน่ารักดีนี่ตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อล่ะแต่ว่าดูไปดูมาหวานหลงเสน่ห์เก่งกล้าเข้าไปแล้วล่ะและที่สำคัญเจ้านี่นะประกอบง่ายไม่ต้องใช้กรรไกรไม่ต้องทากาวแตะสติกเกอร์จบครับและที่สำคัญประกอบเสร็จเจ้าตัวนี้ขยับได้ด้วยเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในพลาสติกเจ้าเก่งกล้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะเปิดกล่องเจ้าเก่งกล้าเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนนี่เห็นไหมโปเกมอนพาโม่ number 45เก่งกล้าแลบลิ้นมาเชียวดูข้างกล่องครับนี่เห็นไหมครับจะมีสติกเกอร์ของตามาให้เปลี่ยนข้างไหนข้างนี้นี่จะมีสติกเกอร์ของตามาให้เปลี่ยนนี่แล้วก็อันนี้หน้าเขาจะเปลี่ยนได้นะครับเป็นหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แลบลิ้นกับแลบลิ้นนะฮะแล้วก็แขนขาขยับได้มาแกะดูกันเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงโอ้โหเปิดมาก็เจอหลังเก่งกล้าก่อนเลยครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนด้านในนะแล้วก็อันนี้ลิ้นครับนะมาลิ้นใหญ่เชียวแล้วก็อันนี้เป็นฟันนะฮะแล้วก็แขนขาของเจ้าเก่งกล้าสังเกตดีๆนะครับเขาแยกสีมาให้เลยดีอ่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนี่เป็นหน้าของเจ้าเก่งกล้านะครับมาให้2แบบนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆนี่แล้วก็นี่สติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์นิดเดียวเองเห็นไหมแผงน้อยสติ๊กเกอร์นิดเดียวนับแผงดูดีกว่ามีกี่แผง1 2 3 3แผงแล้วก็สติ๊กเกอร์1แผงครับเจ้าตัวเก่งกล้านี้ประกอบง่ายนะครับไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องทำสีแปะสติ๊กเกอร์ก็สวยได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าเก่งกล้าแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยแล้วเราก็ต่อเจ้าเก่งกล้าเสร็จแล้วนะครับเป็นไงน้องน่ารักไหมผมชอบนะมันกลมๆดีน่ารักดีน่ารักดีแต่ว่ายืนจะลำบากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเขาหนักเข่าข้างบนหมุนชั่วตัวหนึ่งรอบนี่น้องน่ารักนะขยับได้เยอะด้วยน่ารักดีครับเก่งกล้าตัวนี้น่ารักดีแล้วก็เขาแถมหน้ามาอีกหนึ่งหน้านะฮะอันนี้เป็นหน้าอ้าปากนะครับแล้วก็จะมีอ้าปากแล้วก็มีลิ้นครับอันนี้ยังไม่แลบลิ้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นอันแลบลิ้นครับนี่หมดแล้วเก่งกล้ามีแค่นี้แหละใครเป็นแฟนโปเกมอนนะผมว่าเจ้าตัวนี้น่ารักควรซื้อมาต่อควรซื้อมาเก็บนะครับวิธีการต่อไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้ครีมหักแปะแปะแปะประกอบติดสติ๊กเกอร์น่ารักอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับเจ้าเก่งกล้าถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกัน
เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าเก่งก้าตัวนี้น่ารักอยู่นะประกอบง่ายไม่ยุ่งยากเลยครับแฟนๆโปเกมอนที่มีสกิลการประกอบต่ำก็ประกอบได้ครับไม่ยุ่งยากประกอบเสร็จน้องน่ารักเป็นก้อนกลมๆอยู่นี่เลยเอาเป็นว่าใครชอบไม่ชอบหรืออยากจะแนะนำติชมรายการยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างคุยกันได้นะครับหรือใครจะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบหุ่นตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้คุยกันได้เหมือนกันครับยินดีครับผมวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮอปปี้แบร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าเทปนี้ไปแล้วบ๊ายบายฮอปปี้แบร์